ู้ทอกจ้ะพี่น้องว่ากล้าขึ้นไปสูงก็เลยบ่ได้ถ่ายวิวสูงๆให้พี่น้องเบิ่งก็เลยมาถ่ายทางใต้นี่งามงามภาพนี้ก็งามงามจ้ะพี่น้องจะเห็นภูเขาแล้วก็จะเห็นภาพสะท้อนธาตุอยู่กลางน้ำพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องมาส้มอยู่ใต้ถ้ำก็ยังดีเนาะบ่กล้าขึ้นไปทั้งเมื่อยทั้งสูงสวัสดีค่ะสบายดีมื้อนี้แม่บักปังกะพาครอบครัวมาเที่ยวภูทอกพี่น้องสิพาพี่น้องไปเบิ่งภูทอกภูเขาสูงๆพี่น้องตั้งแต่มาอยู่เมืองไทยกะบ่เคยมาจักเทื่อพี่น้องไปเบิ่งนํากันเนาะจ้ะอันนี้ลานจอดรถจ้ะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นสระน้ําใกล้ภูเขาจ้ะพี่น้องใกล้ภูทอกครับลูกชายเอิ้นแล้วครับโอ้ยน้ําเขียวเขียวบรรยากาศดีๆพี่น้องเพิ่นก็กําลังก่อสร้างงามงามพี่น้องอันนี้ก็ทางที่ขึ้นไปภูทอกจ้ะพี่น้องคนก็บ่ค่อยหลายเนาะช่วงนี้โควิดนี่ค่ะพี่น้องภูทอกสูงสูงบ่ฮู้ว่าสิขึ้นไปฮอดบ่เป็นธาตุอยู่กลางน้ำเป็นย่อยเป็นย่วยอยู่พี่น้องเพิ่นกำลังเฮ็ดบ่ทันแล้วเนาะน้ำงามส้มวิวติดทางที่จะขึ้นภูทอกภูทอกอันนี้ก็อยู่อำเภอศรีวิไลพี่น้องจังหวัดบึงกาฬนะจ๊ะขนาดว่าอยู่บ่ไกลก็บ่เคยมาจักเทื่อวิวงามงามพี่น้องทำจะมีพระดูใต้ถ้ำจันทร์ฮอดทางขึ้นนะจ๊ะพี่น้องนี่ค่ะทางขึ้นเป็นพระลานหินพี่น้องธรรมชาติเย็นเย็นสิพาพี่น้องมาเบิ่งมาชมธรรมชาติคนเฮ็ดสะพานเฮ็ดโดยปูนก็คือธรรมชาติเนาะจ้ะงามงามนี่แต่บอนเป็นตาเบิ่งเป็นตาย่างเล่นพี่น้องบรรยากาศร่มรื่นติดภูเขานี่ลูกชายกับพ่อปังมาอยู่นี่ถาอีเมแลนมาตามมาจนเมื่อยเลยโอ้สลานี่กะประเทศด้วยปูนบ่จ้ะงามงามนี่ค่ะพี่น้องพูดทอกตอนนี้มาฮอดตีนเขาเหรอบ่แน่ใจว่าจะคืนไปฮอดยอดบ่รุ่นไปน้ำกันจ้ะพี่น้องงามงามอันนี้ก็ขึ้นบันไดนี่ครับกำลังจะขึ้นไปผู้ทอกจะหอดจักสั้นจ้ะพี่น้องนี่มากับลูกชายพ่อบักปังบ่มานำไปโอ้กำลังขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วจ้ะพี่น้องน้ำใจแหบๆแล้วมาฮอดบันไดขั้นที่สองนะจ๊ะพี่น้องฟังเสียงแม่เหมือนบันไดที่เอ็นเลยน้ำใจแหบๆโอ้ยพี่น้องป่าไม้อุดมสมบูรณ์ทางขึ้นภูเขา
มันใจแผบๆนี่มาฮอดคันที่เท่าไหร่เราปังคันที่3โอ้ยปลาใหม่ธรรมชาติเนาะสูงขึ้นสูงขึ้นบ่ลูกมาฮอดนี่ก็จะเป็นทางแยกทางซ้ายทางขวาวันนี้ก็สิไปทางซ้ายนี่พี่น้องกำลังมาฮอดติดเขาสูงสูงนี่นี่พลานหินเป็นพลานหินสูงสูงก้าวบ่ลูกก้าวบ่ถ้าไปบ่ไหวเลยบ่ไปบ่อันนี้ทางขึ้นถ้ำจ้ะพี่น้องแม่แต่ว่าเมื่อก่อนนี่ขึ้นบ่ไหวแล้วแม่คะพาจะแหบๆแล้วครับเก็บภาพถ้ำผู้ทอกมาให้พี่น้องเบิ่งแต่ว่าบ่กล้าขึ้นเมื่อสูงๆนี่ค่ะพี่น้องมีแต่มุมงามๆมีเถาวัลย์นำเถาวัลย์บ่นั่นเออว่ามันหักอันใหม่ซื้อบ่เออมันมีเถาวัลย์นี่ค่ะพี่น้องปลาใหม่อุดมสมบูรณ์ถ่ายภาพร่วงสูงวันนี้กำลังสีลงจ้ะพี่น้องโอ้ยสอ่อนปลาต้นใหม่อุดมสมบูรณ์เมื่อยเมื่อยบ่ลูกชายบ่เมื่อยเอาจับดีๆลูกค่อย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 นี่อยู่ชั้นสองก็ไทยวิวร่วงสูงมาให้พี่น้องเบิ่งจุดนี้ก็วิวงามงามพี่น้องอันทั้งใต้ภูเขาก็จะเป็นวัดจ้ะพี่น้องเป็นศาลาวัดงามงามธรรมชาติต้นไม้ร่มรื่นอันนี้ก็สิเป็นกุฏิวัดพี่น้องงามงามคนเฮ็ดเหมือนพระลานหินเนาะแต่ว่าเป็นปูนนะจ๊ะพี่น้องนี่ก็เป็นมุมอีกครั้งนึงมีแต่จุดเป็นตาทายเป็นตาเบิ่งจ๊ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นถ้ำข้างใต้สะพานเนาะอีกจุดหนึ่งที่เป็นถ้ำเป็นเหวธรรมศาสตร์พี่น้องบ่เห็นปลาทั้งสี่กระดุนเนาะมาเห็นธรรมชาติจังเป็นอุดมสมบูรณ์จุดนี้ก็จะเป็นธรรมจ้ะพี่น้องตอนบ่ายๆค่ะกลับแล้วก็เลยถ่ายวิวงามๆให้พี่น้องเบิ่งเสียงดังในจังน้อยจ้ะพี่น้องสร้างกำลังเฮ็ดงานเนาะมีแต่ปลาใหม่อุดมสมบูรณ์จ้ะพี่น้องเก็บภาพมาให้พี่น้องเบิ่งอยู่ติดมองจอดรถนี่กะจะเป็นพระธาตุเจดีย์พี่น้องนี่กะงามงามเก็บภาพมาให้พี่น้องได้เบิ่งทุกมุมอยู่ป่าธรรมชาติเนาะก็จริงยิ่งเสียงเอียงห้องอยู่ข้างหลังพี่น้องพาลูกชายไปขึ้นไปฮอดชั้นที่3บ่ลูกฮอดอันเมื่อยออกอันใจแหบๆเพราะว่ามันสูงอันสถานที่นี่กะผู้ทอกพี่น้องอยู่อำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬจ้ะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่วักปางเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ